สุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฟื้นรักที่มีอยู่ไม่ต้องกังวลนะแม่พ่อเอิญเอิญโอ้ยมาได้ยังไงลูกคิดถึงจังเลยก็เอิญเป็นห่วงแม่นี่คะเอิญก็เลยกลับมาโอ้ยโอ้คิดถึงมากลูกคิดถึงจังมานี่สิแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยมันเป็นไรหรอกแค่มีก้อนในหัวเท่านั้นเองอะแล้วเป็นยังไงบ้างปวดหัวมากไหมไม่ปวดแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรมากแล้วจริงๆแม่ปรงแล้วนะกะว่าจะไม่รักษาแล้วแหละเพราะว่าถ้าผ่าตัดไปก็อาจจะไม่หายแต่อยู่ดีๆทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าให้มารักษาที่นี่แล้วก็ยังบอกอีกนะว่าเพื่อนของลูกอ่ะเป็นคนจัดการและแถมนะให้แม่มานอนห้อง VIP อีกแถมยังจัดหมอที่เก่งที่สุดมาให้แม่เราด้วยนะเพื่อลูกอ่ะเป็นใครอ่ะเขาเป็นคนที่คอยดูแลเอิญตอนที่เอิญอยู่ที่นู่นนะคะเขาดีกับเอิญมากเดี๋ยวเอิญรับให้ค่ะฮัลโหลให้ลงไปพบใครนะคะสวัสดีค่ะเอิญใช่ไหมค่ะระดาเขาโทรมาบอกฉันให้ช่วยจัดการดูแลเรื่องการรักษาแม่ของเธอค่ะพี่หมอบอกเอิญแล้วค่ะเอิญต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะไม่ต้องไหว้ฉันทำเพราะความจำเป็นฉันดูประวัติการรักษาของแม่เธอแล้วนะแล้วฉันก็จะเตรียมทีมแพทย์ที่เก่งที่สุดของที่นี่ให้รักษาแม่ของเธอแต่ฉันมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับเธอก่อนอะไรหรอคะฉันรู้ว่าเธอกำลังคบกับลูกสาวฉันอยู่และฉันก็เข้าใจว่าความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แต่ระดาเป็นลูกที่ฉันหวังมากที่สุดและเขาก็เหมาะสมที่สุดที่จะมารับช่วงบริหารโรงพยาบาลของเราคุณอยากให้เอิญทำยังไงเหรอคะเลิกกับระดาซะเพราะความรักของเธอกับระดาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นจริงไปได้หรอกเธออาจจะเด็กก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรฉันรู้จักลูกสาวฉันดีระดาเขาเป็นคนขี้เหงาก็เลยต้องหาใครสักคนไว้ใกล้ๆแล้วตัวเขาเองก็รู้ว่าพอเขาเรียนจบกลับมาเขาต้องแต่งงานกับคนที่ฉันเลือกไว้ให้เธออาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มคบกับหมอวิษณุแล้วพี่หมอคะมีพัสดุจากเมืองไทยส่งมาให้พี่หมอด้วยเขาเขียนว่ามาจากคุณวิษณุค่ะใครหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีค่ะพี่นุค่ะแต่พี่หมอไม่เห็นเคยบอกเอิญแล้วเขาจะเล่าให้เธอฟังทำไมก็เธอคือของเล่นที่เขากำลังสนุกอยู่ระดาเขาจะไม่พูดจนกว่าเขาจะเรียนจบ
และนั่นแหละคือโลกแห่งความจริงที่เธอต้องเจอถ้าเธอเลิกกับระดาฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลรักษาแม่ของเธออย่างดีที่สุดเธอก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างชีวิตของแม่เธอกับคนรักปลอมทำไมไม่บอกล่ะคะพี่จะได้ไปรับพี่สนับก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มคบกับหมอวิษณุแล้วแล้วนี่จะไปไหนคะเอิญกลับมาเก็บของเอิญจะย้ายกลับไทยเอิญเป็นอะไรทำไมปรับอย่างนี้ล่ะคะแล้วเรื่องเรียนอ่ะเอิญทำเรื่องโอนเหนื่อยกิจหมดแล้วเอิญจะกลับไปเรียนที่นู่นพี่หมอก่อนเป็นอะไรเอิญมีคนอื่นละเราเลิกกันเถอะเอิญไม่จริงเอิญอยากเลิกกับพี่หมอก็แค่ของเล่นที่เอิญเบื่อแล้วปล่อยเอิญไปสักทีเถอะเอิญปล่อยเอิญแค่ล้อพี่เล่นใช่ไหมเอิญไม่ได้จะไปใช่ไหมเอิญไม่ได้จะทิ้งใช่ไหมเอิญไม่ได้จะทิ้งพี่ใช่ไหมเอิญไม่ได้ชอบผู้หญิงเอิญชอบผู้ชายเข้าใจยังแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะที่ผ่านมาเอิญก็แค่หลอกพี่หมอเพราะเอิญเห็นว่าพี่หมอรวยเอิญก็แค่อยากสบายนั่นแหละค่ะคือความจริงแต่ตอนนี้เอิญทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามาเจอกันอีกเลยปล่อยเอิญไม่ปล่อยปล่อยเอิญอย่าไปเลยนะปล่อยเอิญอย่าไปเลยนะปล่อยเอิญไม่ปล่อยอย่าไปอย่าไปแบบนี้ได้ยังไงปล่อยเอิญเอิญอย่าไปพี่หม
ี่หมอรู้ไหมคะว่าเอิญอธิษฐานว่าอะไรเอิญขอให้พี่หมอรักเอิญแบบนี้ตลอดไปมันจะเป็นจริงไหมคะกลับมาเนี่ยเหรอพรีเซนเตอร์ที่จะถ่ายคู่กับหมอใช่แล้วค่ะคุณหมอนี่คือน้องเอิญสนิธาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะคุณหมอยันหมอขอถอนตัวหนูขอยืนยันนะคะว่าหนูถ่ายโฆษณาตัวนี้ไม่ได้จริงๆค่ะฉันขอเหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงถอนตัวเอิญดูนะคะว่าพี่หมอเกลียดเอิญใช่เกลียดมากด้วยสวัสดีค่ะน้องเอิญพี่อยากร่วมงานกับน้องเอิญมาตั้งนานแล้วเราหาแฟนใหม่ให้อดาดีไหมเจ็บไหมคะไม่เจ็บแต่นิ่มๆค่ะกว่าอดามันจะผ่านมาได้อะไม่เด็กบ้านนั่นจะกลับมาขยี้แผลเก่าทำไมก็ไม่รู้เอิญจะกลับมาจนกว่าพี่หมอจะยอมใจอ่อนให้เอิญJust